ัวเขาเรียกอะไรนะแอนติเจนเซลล์เทสนะคะโควิด19คือสวิตไนทีนะแอปของแอปบอทนะคะตัวนี้มาจากอะไรนะแอนนิสนังนี้ส่งมาจากนิวเจอร์ซีย์น้องส่งมาให้แต่เดี๋ยวเราจะมาทดลองดูเนี่ยไม่เกิน30องศาเก็บอันนี้มี2ชุดนะคะ2เซตใช้แบบสวอปนะคะสวอปก็คือยางจมูกนั่นเองหนึ่งคน15นาทีเราลองดูกันดีกว่ายังไม่ได้แกะเลยมันทำมาจากสิ่งเหล่านี้วิธีการใช้งานมันต้องอ่านจากเองก่อนว่าของตกไปแล้วนะคะเราก็ล้างมือแล้วอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาจับอุปกรณ์ต่ออ่ะแล้วก็มันจะมีไม้สวอปมีการ์ดใช่ไหมก็จะเป็นการ์ดต้องเป็นสองแท่งแล้วก็ไม้สวอปก็มีสองอันแล้วนี่ก็ไม้สวอปสองอันเองใช่ไหมใช่ไม้สวอปเป็นเหมือนคัตเตอร์ตัดยาวๆมีสองอันแล้วก็เอ๋มันมีบอกมีดับเบิ้ลหรือดับเบิ้ลก็คือเป็นแบบนี้ขวดน้ำยาใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นตัวนี้แต่อันนี้มันไม่ใช่ดับเบิ้ลมันเป็นเหมือนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขวดมันเป็นหลอดก็คือต้องแปะตัวน้ำยาอยู่จุดมีให้สองหลอดแล้วก็รอเวลาใช่ไหมรอเวลาแล้วก็ต้องแกะไอ้แผ่นนี้ออกก่อนก็เด็กมาที่สวะออกมานะจากนั้นก็แยกเข้าไปในจมูกประมาณ1ใน4ของจมูกนะคะพอจมูกยาก็เยอะหน่อยแล้วก็คนวนรอบจมูกนิดนึงกี่รอบอีก15วินาที5รอบนะคะ5รอบใหญ่ๆแล้วก็อีกข้างนะ5รอบแล้วยังไงต่อพบว่าอะไรเช็คดีๆนะเห็นสวอปมันต้องปิดสนิทมีสีขาดมาก่อนใช่ไหมประมาณนั้นจากนั้นเราก็สอดไม้สวอปที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปในช่องของการ์ดตรวจนะคะเรียบร้อยแล้วก็เปิดไอ้ขอข้าวรีมูฟไอ้เนี้ยประมาณนั้น
็กลับด้านเปิดสติ๊กเกอร์ด้านข้างขึ้นแล้วกลับด้านทบทวนกันทั้งรอบ15ทีตอนไหนเราหยุดอย่างงงหยุดตอนไหนวะไม่มีที่หยดน้ำยาไม่ใช่หยดตอนไหนเนี่ยเช็คสิอ๋อนี่ไงขั้นตอน3ใช่ไหมอืมแล้วก็หยดน้ำยาลงไปก่อนแล้วก็สวอปสิเนาะใช่ใช่สวอปเสร็จเรียบร้อย5รอบจบสอดเข้าไปความหน้าไว้สัก15นาทีโอเคลองกันเลยดีกว่านี่ก็เกือบ6นาทีแล้วนะคลิปนี้ยาวหน่อยนี่ก็คือการแสดงผลนะก็ต้องเป็นแบบไหนนี่ก็ทีนะมันจะโพสิทีฟอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ทิ้งลงกันดีโดยใส่ถุงเทปิดชิดอาจจะมีเชื้อติดคนเก็บขยะนะทำมันเลอะไปเลยดีกว่าเอาละโอเคทดสอบมาหนึ่งแผ่นนะหนึ่งแผ่นเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาตัวจริงก็เป็นอย่างนี้เลยเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงตัวคอนโทรลโอเคศึกษาเทคตัวจริงมันต้องเปิดตัวนี้เอาคอนโทรลใส่เข้าไปใช่ไหมมันต้องรีมูฟออกในนี้ก็จะมีขั้นตอนสอนใช้งานอยู่นะหยดที่รูบนประมาณ6หยดมั้ง15นาทีแล้วนี่วางไว้อย่างเงี้ยนะอ๋อเข้าใจละพอคว่ำเสร็จปุ๊บน้ำยาที่โดนตัวสวอปจะไหลมาที่แผ่นนี้จากนั้นเราห้ามสัมผัสแผ่นนี้เด็ดขาดแล้วแผ่นนี้ก็จะแสดงผลมาให้เราดูตอนกับหัวแบบนี้เข้าใจขั้นตอนการทำงานของมันนะคะเราต้องเขียนเลยมันไม่ต้องเริ่มจากจุดน้ำยาก่อนหมุนเลยปะครั้งแรกในชีวิตเองให้หยดรูบนนะคะ1 2 3 4 5 6รอเข้านิดหนึ่งเกินครับเกิน6หยดครับโอเคมาสวอปแต่จะไม่สวอปให้ดูนะแต่จะนับและส่งเสียงให้ดูมันจะจับไม้นะคะหัวอยู่ด้านนี้มีดังนี้นะเข้าแล้วนะก็คงจะมีสีด้วยล่ะนะใส่เข้าไปเดี๋ยวเราต้องแกะนี่ด้วยนี่ใช่ไหมอ๋อมันเป็นก้าวเราก็ติดให้แน่นเลยจากนั้นก็ไม่ยากคว่ำทิ้งไว้15นาทีแล้วอีก15นาทีมาพบกันอีก5นาทีนะคะโอเคเรามาดูค่ะผลมันจะเป็นยังไงตอนนี้ยังนะระหว่างรอสัก 2-3 นาทีถ้าเป็น positive มันก็จะขึ้นสีชมพู2เส้นหรือเส้นเดียวแล้วก็มีจางๆก็เป็นได้ตัวอย่างก็คือมันต้องมีชมพูซะก่อน1เส้นนะคะและเป็น negative คือข้างล่างจะไม่มีเลยมีแต่ตัวคอนโทรลที่อาจจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีม่วงๆชมพูก็เป็นได้แล้วก็ข้างล่างจะเป็นสีน้ำเงินนะคะโอเคค่ะมาดูผลกันผลออกมาเป็นดังนี้นะคะ
็คือไม่มีนะคะจริงๆมีอาการมา2วันนะคะแต่มันไม่มีไม่มีแม้แต่จางๆแล้วครั้งนี้เขาบอกว่าใช่ครั้งนี้คือไม่ใช่นะจริงแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะลืมบอกไปว่าจะตรวจอีกครั้งหนึ่งก็คือหลังจากนี้อีก36ชั่วโมงนะคะถึงจะตรวจได้โควิดแอนติเจนการ์ด